สวัสดีครับคือมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยเรามี UAD อยู่แล้ว1ตัวถ้าเราซื้อมาอีก1ตัวเราจะได้พลังของ DSP 2ตัวไหมครับคำตอบก็คือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าในกรณีแบบนี้สิ่งที่เราได้มาก็จะเป็น Input Output ที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็อันนี้ช่อง1ต่อกับไมโครโฟนนะครับนี่คือต่อเข้า Arrow นะครับแล้วก็ตัวนี้มีการต่อ Synthesizer นะครับเข้ากับ Apollo Duo ลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงเนี้ยช่องอินของอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรา tracking แบบ real time นะครับเช่นสมมุติว่าเราใส่อะไรเข้าไปดีครับเอาอันนี้แล้วกันสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคทำไมใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูงงว่าทำไมเป็นสีแดงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคลองใช้API ดูนะครับเห็นไหมครับเห็น DSP ตรง Apollo Duo มันขึ้นมานะครับก็เป็นเดโมก็ได้มาเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะคือที่จะให้ดูตรงนี้นะครับก็คือให้ดูว่า DSP มันแยกกันครับเดี๋ยวผมจะปิดตัว DAW ของเราก่อนนะครับเห็นนะครับพอเราปิดปุ๊บ DSP ของตัวที่1ลดลงเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่กับตัวที่คือเราใช้การ์ดตัวไหนนะครับมันก็จะไปกิน DSP ของตัวนั้นนี่คือตามที่ผมลองมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไอ้ตัว sound card ของเราเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพื่อที่เราหวังว่ามันจะแชร์ DSP กันในการ tagging แบบ real time มันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเช่นเราลองดูว่าตัวไหนกินหนักๆบ้างนะครับโอเคก็อันนี้คือใส่ลงไปที่ไมโครโฟนนะครับกินไป27ดา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 โอเคแล้วก็ต่อไปลองดูใส่ dynamicIt's not authorized. Okay. Start demo. ก็ดูนะครับตอนนี้ใส่ NIF เข้าไปเห็นไหมครับกินมาเป็นที่65คือมันกินกับการ์ดตัวไหนตัวนั้นนะครับไม่มีการแชร์ไปอีกที่หนึ่งเลยโอเคจบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าใน DAW เนี่ยหรือว่าในเขาเรียกอะไรอ่ะบางคนก็เรียก DAW บางคนก็เรียกชื่อไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในนี้
มันจะแชร์ DSP หากันครับ Demo Project นี่ไม่ใช่เดโมของผมนะครับเป็นเดโมที่มากับ Logic Pro นะครับเปลี่ยนดีกว่ากลัวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคอันนี้นะครับเบสิกสุดละเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงมือกลองนะครับทีนี้จะให้ดูนะครับว่าใช้รวมกันได้เห็นไหมครับมันมาที่ตัวนี้แล้วมาที่ตัวที่สองแล้วนะครับ70%ก็ EQ ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้กระจายขึ้นมาที่ตัวที่1นะครับ EQ ไม่ค่อยกินทรัพยากรเท่าไหร่นะครับเอาตัวไหนดีครับตัวนี้จะโหลดมาที่ช่องไหนนะครับก็มาที่คอที่1นะครับเป็น30 70 11นะครับลองดูว่า XL จะเป็นยังไงนะครับSystem Overload โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่ม Buffer Size ดูแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องการที่เราลองดูนะครับเราลองเริ่มปิดกันดูทีละตัวนะครับว่าตัวไหนจะ DSP ลดลงนะครับ38 38 72 38 72อยู่นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันค้างอยู่ที่ตรงนี้กันหมดมันยังไม่รีลีสนะครับเก็บบัฟเฟอร์ไว้อยู่มั้งโอเคพอเราปิดปุ๊บ
มันก็เคลียร์ค่าทิ้งก็จบเพียงเท่านี้ครับคืออยากให้ดูว่ามันสนุกอย่างนี้เองครับ